อีกคนซึ่งให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว Voice TV ไปสัมภาษณ์มาคุณธีรชัยภูวนันท์นรานุบาลคุณธีรชัยเนี่ยจริงๆแล้วเขาโต้แย้งกับวิธีการเล่นข่าวของอิสราได้น่าสนใจทีเดียวแต่ว่าในประเด็นที่ Voice TV สัมภาษณ์เขาเนี่ยเรื่องที่น่าสนใจน่าจะเป็นมุมที่คุณธีรชัยเขาพยายามที่จะบอกไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าพิจารณาตามข้อเท็จจริงตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วไม่ไปลองฟังเขาเองดีกว่าฮะคือข้อที่จริงมันเป็นยังไงเนี่ยว่าบริษัทเนี่ยแต่ละบริษัทเนี่ยมันทำสื่ออยู่หรือเปล่าเนี่ยคุณไปดูตรงนั้นเนี่ยมันปัญหามันก็ไม่บานปลายขนาดนี้ครับพยายามเป็นอะไรอ่ะเทคนิคเชียนทางกฎหมายกันจนมันเรื่องมันเละเทะฮะเนี่ยลองฟังท่านอดีตรองผู้ว่าธบท.อดีตเลขาธิการกลต.ให้คำแนะนำกกต.เรื่องนี้ขณะนี้มันจะกลายเป็นว่ามันจะมีการร้องกันไปร้องกันมาได้เนี่ยอาจจะเป็นระดับหลายสิบคนนะครับเพราะว่าไอ้ข้อ43ที่มันระบุอยู่เป็นประเพณีปฏิบัติมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอร้องกันไปร้องกันมาอย่างนี้เนี่ยผมก็ยังมองไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะแก้ยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าเสียดายว่าถ้ากกต.นำเสนอนะครับวิธีการพิจารณาที่เน้นไปในแง่ของข้อเท็จจริงเนี่ยมันน่าจะทำให้เรื่องไม่ยุ่งยากเท่านี้ถ้าหากว่ากกต.ได้ตั้งประเด็นเนี่ยนะครับคือได้มีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงซะก่อนนะครับคือเราต้องตั้งหลักอย่างนี้ว่าการที่กฎหมายเนี่ยห้ามการมีหุ้นในสื่อหรือเป็นเจ้าของสื่อเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มีอิทธิพลเนี่ยที่จะไปให้คุณให้โทษนะครับกับผู้สมัครได้นะครับแล้วก็มีคนวิจารณ์ว่าจริงๆแล้วมันจะลามไปถึงว่ากรณีผู้สมัครเป็นนักแสดงก็ควรจะต้องหยุดการแสดงด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็ออกหน้าในทีวีอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นการได้เปรียบในส่วนนี้ผมว่าก็น่ารับฟังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ถ้าหากว่าทางกกต.เนี่ยได้ใช้ขบวนการในการที่จะเจาะนะครับลึกเนี่ยตั้งคณะอนุกรรมการอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วเน้นไปในเรื่องของข้อเท็จจริงเนี่ยเพื่อจะดูว่ามีการทำธุรกิจสื่อจริงหรือไม่หรือไอ้ธุรกิจสื่อที่ทำนั้นเนี่ยมันเป็นชนิดที่มันยังไงมันก็ไม่ได้ให้คุณให้โทษใครได้เช่นสมมติรับจ้างพิมพ์อย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็หยุดการประกอบกิจการไปแล้วนะครับแล้วน่าเชื่อได้ว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดผลให้คุณให้โทษกกต.ก็ไม่จำเป็นต้องไปร้องต่อศาลก็มันอยู่คือพูดง่ายการใช้ดุลพินิจเนี่ยในชั้นกกต.เนี่ยถ้าเอาตรงนี้มาประกอบมันก็จะยุติเรื่องไปแต่บังเอิญพอไม่เอามาประกอบแล้วไปร้องต่อศาลมันก็เลยทำให้เวลานี้ปัญหามันทำท่าจะบานปลายที่คุณธีรชัยก็บอกก็คือว่าการใช้ดุลพินิจของกกต.นั่นแหละคือการเป็นปัญหาถ้าเป็นไปตามข้อเท็จจริงความจริงเนี่ยมันก็ไม่บานปลายขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงร้องต่อศาลหรอกคือคุณไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาด้วยซ้ำไปคุณไม่ฟังตัวเจ้าตัวก็เลยใช่เริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่ต้นแล้วปัญหาคือว่าเริ่มต้นผิดตรงนั้นเนี่ยไปที่ศาลแล้วศาลฎีกามีคำพิพากษาในกรณีสกลนครที่เนี่ยมันต้องถูกใช้เป็นบรรทัดฐานต่อมันก็จะยุ่งไงทีเนี้ยมันก็เลยถูกใช้เป็นบรรทัดฐานต่อไม่งั้นแล้วกกต.จะโดนละเว้นปฏิบัติหน้าที่บริษัทที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้หรือบริษัทซึ่งเคยมีสื่อสิ่งพิมพ์อะไรเงี้ยทีนี้คุณเล่นไปหมดเลยต้องไปดูคำพิพากษาที่มีต่อว่าที่ไม่ต่อผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่เขต2สกลนครว่าศาลเนี่ยได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์หรือกิจการที่แท้จริงหรือเปล่าหรือดูที่วัตถุประสงค์ในบริคลสนธิถ้าดูที่แค่บริคลสนธิเนี่ยนะบานปลายฮะเรื่องนี้เป็นโดมิโนและเป็นวิกฤตเลยเป็นวิกฤตเลยที่จำเป็นที่จะต้องศาลอาจจะต้องหาวิธีแก้ก็เป็นปัญหาที่คำพิพากษาของศาลแต่ถ้าไม่ใช่ดูที่กิจการจริงๆอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกที่คำวินิจฉัยศาลเปลี่ยนไม่ได้ใช่คำวินิจฉัยศาลถึงเวลาศาลอีกคดีนึงอีกกรณีนึงก็เปลี่ยนได้อย่าไปมโนกันจนเกินเหตุอย่าเปลี่ยนอย่าเป็นขนาดขึ้นคุณนิพิธอินทรสมบัติก็บอกว่าถ้ามันเป็นกรณีแบบที่ศาลฎีกาพิพากษาโดยดูวัตถุประสงค์แบบทั่วไปและครอบจักรวาลอย่างนี้เนี่ยก็ต้องเป็นที่ประชุมใหญ่ศาล
ประชุมกันถึงแนวคำพิพากษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมานะฮะคือก็นะฮะมันเป็นอย่างนี้คุณธีรชัยก็ให้ประเด็นเรื่องการโอนสำหรับคนทั่วไปอันนี้น่าจะรู้เรื่องโอนเนี่ยตกลงแล้วมันมีผลในวันที่โอนหรือมันมีผลวันที่เอาเอกสารทั้งหมดหอบไปที่มันมีทั้งสองส่วนค่ะคือถ้าในแง่ของธุรกรรมคุณปื้มเซ็นวันไหนมีพยานลงปั๊บถือว่าใช้ได้ทันทีนะฮะแต่มันจะมีกรณีเรื่องเกี่ยวกับไม่สามารถใช้อ้างอิงต่อบุคคลที่3ได้เช่นถ้ามันเกิดกรณีการฟ้องร้องเกิดอะไรเงี้ยต่อบุคคลที่3เนี่ยอันเนี้ยจะใช้วันที่เซ็นตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ละนะฮะแต่ก็ต้องมาดูในแต่ละกรณีไปอย่างที่อิสราเขาบอกว่าเอ๊ะมีความพยายามที่จะโอนหุ้นกันไปมาไปโยงเข้ากับเครือซัมมิตด้วยว่าปีนึงทำตั้ง5ครั้งเนี่ยจันเชียร์ชัยก็พยายามจะอธิบายให้ฟังว่าในการโอนแต่ละครั้งมันมีเหตุผลหลายเหตุผลมันไม่ได้มีเหตุผลเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นต้องไปดูในรายละเอียดสำคัญคือมันหลุดมือออกไปจากธนาธรเมื่อไหร่8มกรามันจบที่วันนั้นแล้วแม่จะไปโอนให้ใครให้หลานจะไปโอนด้วยอันนั้นไม่เกี่ยวแล้วมันไม่ได้เกี่ยวแล้วตอนนั้นตลกนะพยายามที่จะไปจับผิดตรงนั้นผมก็ไม่เข้าใจอะไรเลยมันไม่ได้มีเรื่องผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเขาพยายามจะจับผิดว่าไม่ได้โอนมาที่8จริงแต่เป็นการทำเอกสารย้อนหลังแล้วมันเกิดปัญหาคราวนี้มันเกิดปัญหาอะไรรู้ไหมฮะมันเกิดปัญหาเด็กเลี้ยงแกะสำหรับผมก็คือว่าสมมติวันหนึ่งธนาธรเข้าไปเล่นการเมืองแล้วเขาทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องถ้าเกิดสื่อสำนักเดิมหรือสำนักอื่นมาร้องเนี่ยความน่าเชื่อถือมันถูกต้องวันหนึ่งธนาธรอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการ abuse power ก็ได้แล้ววันนั้นเนี่ยพอถึงเวลาพอผู้คุณมาร้องนะคนเขาไม่เชื่อแล้วเข้าใจผมไหมเพราะฉะนั้นคือแบบอันเนี้ยคือเสียความน่าเชื่อถือไปเรื่องอะไรแต่เสียเครดิตมากเสียเครดิตมากสำหรับสำนักข่าวคือเขาเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องนี่แหละความไม่เป็นไปตรงไปตรงมามันจะทำให้ครั้งหน้ามีปัญหา